สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งห้องแต่เกิดเรื่องราวสุดอัศจรรย์สร้างความน่าอัศจรรย์ใจให้กับผู้คนในโลกสังคมออนไลน์ไปตามๆกันต่อเรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook อ่องธนีซึ่งได้มีการเผยแพร่ภาพขณะตรวจเยี่ยมความเสียหายที่บ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งถูกไฟไหม้ที่บ้านเลขที่104/2 หมู่7ตำบลบ้านเริ่มอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งพบว่าภายในบ้านได้ถูกเปลวไฟเผาวอดวายไม่เกรียมแทบทั้งหมดแต่สิ่งเดียวที่ยังคงเหลือก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพบว่าแทบจะไม่ได้รับความเสียหายจากเปลวไฟโดยเจ้าของโพสต์เล่าว่าวันนี้ออกชุมชนเพื่อไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อคืนเพิ่งเจอกับตัวเองก็รูปถูกไฟไหม้แต่พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงร.9ไม่ไหม้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ